ครับอันนี้ก็เป็นอีก movement หนึ่งของกล้ามเนื้อ temporalis muscle นะครับซึ่งในตอนนั้นอาจารย์ก็พูดแล้วว่าในการ temporalis muscle ก็ช่วยในการหุบขากรรไกรเข้าหาแต่ตอนนี้นอกจากช่วยในการหุบขากรรไกรแล้วก็ยังช่วยในการทำให้ขากรรไกรล่างนั้นถูกดึงกลับมานะครับหรือที่เรียกว่า retraction ซึ่งตรงกันข้ามกับ platysma ในกล้ามเนื้อ platysma เมื่อกี้นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะยื่นขากรรไกรกลับมาตำแหน่งเดิมได้ก็โดยอาศัยกล้ามเนื้อของ temporalis muscle นะในภาพนี้ก็จะเห็น movement ชัดเจนมากขึ้นครับสวัสดีครับ